ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ทีวีชุมชนอุบลราชธานีในช่วงอุบลไลฟ์ในวันนี้นะครับวันนี้เรามีประเด็นพิเศษครับคือเมื่อวานนี้เพิ่งไปคุยเรื่องเทคโนโลยีที่มันจะทำให้คนตกงานมหาศาลแต่วันนี้มีคนไม่ใช้เทคโนโลยีมันนั่งข้างผมมีคนที่ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือถามว่าอยู่โลกยุคไหนแม่ผม83ยังเล่นไลน์ยังเล่น iPad ยังใช้สมาร์ทโฟนแต่ว่าท่านนี้เกษียณอายุมาก็ไม่นานนะยังไม่เท่าแม่ผมก็แล้วกันกับไม่ใช้โทรศัพท์มือถือเกิดอะไรขึ้นเป็นคนปฏิเสธโลกปฏิเสธสังคมเป็นลือสีหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกับท่านอาจารย์ประสิทธิ์บัวงามอดีตอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีไม่ใช่ธรรมดานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณปิชัยครับโอ้อาจารย์วันนี้ได้มาคุยเพราะว่าดูสิผมว่าจะเอาจดหมายลงมาดูว่าหรือเอาลงมาเนี่ยสื่อสารกับผมทางไหนรู้ไหมครับคุณผู้ชมครับจดหมายทั้งจดหมายกระดาษครับจดหมายกระดาษ A4 เขียนจดหมายไปรายการวิทยุส่งถึงอาจารย์นพพรกับผมเพื่อที่จะเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังกันนะครับเสร็จแล้วผมก็สนใจว่าเมื่อทราบว่าอาจารย์ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วพยายามจะติดต่ออาจารย์อยู่หลายปีเหมือนกันนะฮะ7ปีแล้วฮะผมไม่ใช้โทรศัพท์แต่ว่าไม่สามารถติดต่ออาจารย์ได้เลยก็เลยไม่รู้อาจารย์อยู่ที่ไหนก็เลยไม่รู้จะติดต่อยังไงจนอาจารย์เขียนจดหมายมานี่แหละถึงสื่อสารกันได้นะอาจารย์มีเหตุผลอะไรทำไมไม่ใช้โทรศัพท์มือถือฮะจริงๆแล้วมันมีเยอะมากในโทรศัพท์มือถือนะที่เด็กๆข้างบ้านก็มีอะไรก็มีถ้าแม่ผมอยู่ในเมืองอยากติดต่อกับผมก็โทรไปข้างบ้านนั่นแหละพวกลูกหลานพวกลูกหลานเขาแกเนี่ยเขาก็เผลอเขาอาจจะเดินมาให้ผมรับอย่างเงี้ยนะก็คุยได้ฮะคุยได้ไม่ใช่นะโหนี่มันย้อนยุคไปสมัยแต่เพียงแต่ว่าหายใจร่วมจมูกคนอื่นอาศัยจมูกคนอื่นแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าวัน7ปีที่แล้วเนี่ยใช่อยู่นาทีที่คิดเลิกใช้โทรศัพท์มือถือเพราะอะไรอ๋อตอนนั้นอ่านหนังสือฮะอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่อยากให้ใครมากวนไม่อยากให้มีโทรศัพท์มือถือไม่ให้มีเสียงโทรศัพท์ไม่มีอะไรแล้วก็ตอนนั้นผมก็เกษียณแล้วฮะมันไม่มีเรื่องราวที่ต้องจะไปติดต่อกับใครแล้วก็มีชีวิตอยู่คนเดียวด้วยเลิกรากับครอบครัวไปอยู่คนเดียวฮะไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีอะไรเลยฮะอยู่คนเดียวฮะที่บ้านนอกที่อำเภอตาลสุ่มก็เป็นอย่างนั้นก็ยังใช้โทรศัพท์มือถือได้ใครอยู่คนเดียวเขาก็ใช้โทรศัพท์มือถือกันใช่ฮะใช่ฮะแต่ผมมีแต่นาทีที่คิดเลิกนั้นเพราะอะไรเพราะมันมากวนเหรอเดี๋ยวคนมากวนใช่ตอนนั้นเป็นสมาร์ทโฟนหรือยังเป็นสามารถใช้อินเทอร์เน็ตใช้อะไรต่างๆได้หรือยังส่งอีเมลอะไรยังไม่ได้ใช่ไหมฮะอุ้ยได้แล้วฮะอีเมลได้ตอนนั้นอีเมลได้ได้ได้ฮะได้ฮะแต่ก็ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนั้นผมไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยไม่คือเป็นโทรศัพท์ที่ใช้ที่ใช้โทรเข้าโทรออกใช่ครับอย่างเดียวเลยใช่ฮะเป็นชีวิตที่ใช้มาแค่แต่ขนาดนั้นก็ยังรำคาญอยู่รำคาญฮะเข้าซ่วมก็ต้องเอามันก็ไปด้วยฮะก็เลยมันจะอะไรกันนักกันหนาแล้วตอนนั้นก็ไม่มีใครไม่มีเรื่องอะไรให้ใครโทรละผมก็ไม่ได้โทรหาใครใครก็ไม่ได้โทรหาผมวันๆก็ถือมันไปอย่างนั้นแหละก็เป็นโทรศัพท์มือถือจริงๆก็คือพอถือไม่ได้ใช้ถือแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ใช้ครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เราจะมีมันเลิกดีกว่าเลิกดีกว่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่เป็นยุคที่เริ่มมี LINE มี Facebook มีอะไรบ้างหรือยังน่าจะยังนะผมเพราะผมไม่เคยใช้ถ้า7ปีที่แล้วนี่น่าจะมีแล้วนะแต่อาจารย์อาจจะยังไม่ทราบว่ามันผมไม่ใช้ก็เลยไม่ได้ใช้ใช่ๆๆอาจจะมีแล้วล่ะทุกวันนี้ก็คือไม่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือไม่ใช่เลยเพียงแต่ว่าของคนข้างบ้านของน้องของอะไรอย่างของหลานของอะไรก็มีใครก็ต้องโทรหาหลานถ้าจะติดต่ออาจารย์ประสิทธิ์ใช่ๆถ้าจำเป็นก็ต้องโทรหาหลานซึ่งน้อยมากหลานก็จะไปตามอาจารย์ประสิทธิ์บัวงามมียายโทรมาหาผมนึกถึงสมัยก่อนนู้นเลยนะใช่ครับเนี่ยเวลาเราจะโทรหาใครตามอำเภอต่างๆแบบนี้เลยใช่มั้ยฮะใช่สมัยไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านไปที่บ้านอย่างนั้นโทรไปเสียตังค์ด้วยสมัยนั้นก็เป็นอย่างนั้นสมัยแต่สมัยผมทุกวันนี้มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณสุชัยมันคือผมไม่มีเรื่องราวอะไรที่ต้องใช้มันนะในชีวิตผมเพราะว่าวันๆผมก็ก้มหน้าอ่านหนังสือเขียนหนังสือจดอะไรของผมเพลินผมฟังแต่วิทยุแล้วเห็นคนอื่นใช้อะไรต่างๆนี่ไม่คิดอยากจะใช้เหมือนเขาเลยเขาสะดวกรวดเร็วเวลาติดตรงติดต่ออะไรต่าง
อายุเท่าไหร่นะอายุ63ฮะแค่63เองคนเกษียณแรงต่างเขาก็เล่น LINE เล่น Facebook อะไรเยอะแยะเพื่อนๆเขาก็เล่นฮะถ้ามีความจำเป็นผมก็ไปหาเขาให้เขาเปิดดูเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็โอเคอยู่เพราะเขาเล่นเขาก้มหน้าตลอดเวลานะก้มหน้าตลอดฮะส่วนผมมองดูสบายมองดูดวงจันทร์มองดวงจันทร์ดวงดาวและหน้าตาชีวิตของผู้คนใช่ครับแต่ว่าเพื่อนๆนี่ก้มหน้าตลอดเวลาก้มหน้าฮะก้มหน้าฮะแสดงว่าไม่ได้อยู่ปลีกลี้หนีตนอยู่ในท่งในถ้ำแล้วไม่รู้เรื่องนี้เห็นและรู้ว่าเพื่อนใช้อยู่โอ้ยรู้มากแต่ก็ไม่คิดอยากจะใช้ไม่อยากใช้แล้วเพื่อนไม่ชวนมาใช้มั้งเหรอเวลาจะชวนไปไหนชวนฮะแล้วเราบอกเขาว่าไงฮะยังไม่พร้อมมีคนเอามาให้ผมใช้อยู่นะแต่ผมก็ใช้ไม่สำเร็จคือเลยฮะรำคาญตอนนี้ก็จ่ายเงินไปร้อยนึงละที่อยู่ในโทรศัพท์นะเขาคงยึดไปแล้วล่ะเพราะว่า 5-6 เดือนแล้วไม่ได้ใช้เป็นโทรศัพท์แบบไหนฮะก็แบบสมาร์ทโฟนของน้องๆเขาเลือกใช้เขาก็เอามาให้ผมใช้แต่มันใช้ไม่สำเร็จหลายทีแล้วนะหลายเบอร์ละสองเบอร์แล้วเท่าที่รู้มันไม่สำเร็จคุณมีผู้ชมเขียนมาคุณทศพรบอกว่าแล้วแบบนี้เวลามีเหตุฉุกเฉินทำยังไงครับคุณทศพรเป็นห่วงใช่ครับเวลาอาจารย์ประสิทธิ์มีเหตุฉุกเฉินทำยังไงหมายถึงเจ็บป่วยใช่ไหมอาจจะมีอะไรสักอย่างนึงตัวเองเจ็บป่วยหรือว่าคนใกล้ชิดเป็นโน่นเป็นนี่อะไรต้องติดต่อหาคนน่ะสมมุติอ่ะทีนี้รอบบ้านผมเขามีทุกคนฮะเด็กม.1คนอื่นมีไม่เป็นไรเลยถ้ามีอะไรก็1669 191เนี่ยใช่คนข้างๆมีใช่ใช่ใช่ก็ยังไม่เคยเห็นมีปัญหาเลยนะถ้าผมอยากโทรหาน้องสาวผมเขาก็เดินไปตรงนั้นน่ะข้างรั้วบอกให้นั่งเดี๋ยวกดเบอร์นี้พี่หน่อยนะครับก็กดชะแป๊บเดียวก็โทรได้แต่มันนานมากนะกว่าจะมีเรื่องต้องโทรต้องอะไรเนี่ยแทบจะไม่มีเลยว่างั้นเถอะไม่มีฮะแทบไม่มีคุณสุชัยแล้วชีวิตอาจารย์อยู่ยังไงเล่าให้ฟังชีวิตประจำวันคร่าวๆได้ไหมฮะขอโทษฮะก็หลังเกษียณก็คือไม่ต้องทำอะไรนะชีวิตผมเหมือนคนขี้เกียจมากๆนอนไปช่วยงานสังคมอะไรต่างๆไหมฮะไปอยู่นะผมกำลังคิดที่ผมไปแถวชีวิตประจำวันคร่าวๆไหมตื่นเช้ามาอะไรยังไงได้ฮะก็อาบน้ำอาบท่าก็วิ่งออกกำลังกายนะเป็นผมวิ่งอย่างน้อยวันละถ้าเฉลี่ยแล้วก็วันละ1ชั่วโมงสบายๆถ้าเว้นผมก็วิ่งสัก2วันละ2ชั่วโมงก็ได้ครับบางวันผมกดก็ไป3ชั่วโมงนะต่อเนื่องนะตรงนี้แหละวิ่งเหรอฮะวิ่งเนี่ยฮะวิ่งออกกำลังวิ่งแถวนี้นะฮะตรงนี้แหละฮะใช้การออกกำลังกายเป็นหลักใช่ครับออกกำลังกาย1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงจากนั้นไปทำอะไรต่ออันนี้คือชีวิตประจำวันเป็นหลักเลยนะเพื่อสุขภาพหลังจากนั้นก็อาบน้ำกินข้าวนอนอ่านหนังสือฟังวิทยุเหรอฮะวิทยุเป็นหลักฮะฟังเป็นหลักฟังวิทยุเปิดหาคลื่นอะไรโอ้ข่าวมันทันฮะทันสบายๆฮะรู้หมดแหละแล้วก็อ่านหนังสือนี่อ่านสมัยนี้เขาก็จะอ่านในไอจอจากจอแล้วอ่ะแล้วมันก็รวดเร็วกว่านะอาจารย์ผมอ่านหนังสือเก่าๆฮะหนังสือที่เคยมีมาไม่ได้ซื้อใหม่หรือยังไงฮะผมเป็นสมาชิกห้องสมุดของโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิ์ก็ผมก็สนใจอะไรผมก็ไปนั่งตรงนั้นประจำเหมือนกันยังเหลือสมาชิกอีกเท่าไหร่ครับอาจารย์ตอนนี้ผมไม่แน่ใจครับลดลงไหมลดลงไหมสมาชิกห้องสมุดเนี่ยมีเพื่อนห้องสมุดนี่เยอะไหมอุ้ยมีลดลงไหมไม่ฮะคนก็เต็มห้องสมุดอยู่เลยฮะห้องสมุดเขาก็ปรับปรุงของเขาทุกวันนะฮะเนี่ยล่าสุดนี่เขาเพิ่งปรับปรุงไอ้หนังสือแผนกนิยายอะไรนะวนิยายมีฮะมีคนอยู่ก็ใช้อ่านหนังสือเป็นหลักครับอ่านกระดาษจากกระดาษฮะมีเยอะอาจารย์ไม่ใช้นี่คือก็เกษียณก็มีเงินบำเหน็จบำนาญอะไรต่างๆนะก็พอมีนะไม่ถึงกับว่าจนยากไร้จนกระทั่งไม่ใช้โทรศัพท์มือถือไม่ใช่เหตุผลนั้นใช่ไหมฮะก็ไล่แจกผมเคยซื้อเครื่องแรกในชีวิตโทรศัพท์นะราคามัน 37,000 ตอนนั้นนะ 37,000 เลยลดลงจากแสนบาทภายในสัก5เดือน6เดือนเหลือ 37,000 จากแสนกว่าบาทผมเป็นสมาร์ทโฟนแล้วสิมันถูกมากเลยจำได้ว่ามันโทรใช้แค่รับกับโทรออกแค่กับรับโทรออกเท่านั้นบันทึกหมายเลขโอเคบันทึกหมายเลขได้ยังไม่เป็นสมาร์ทโฟนครับก็ใช้มาอยู่ก็ใช้มาใช้มานานฮะผมใช้ตั้งแต่เครื่องละ 37,000 ไม่ใช่ว่าไม่เคยใช้ คือใช้จนเบื่อคุณสุชัยผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะถือไปถือมาก็เบื่อจริงๆแล้วคือเบื่อแหละก็เบื่อจนไม่ใช้วันนี้หลังจากคุยกันแล้วคิดว่า
จะมีวันที่กลับไปใช้ไหมก็อย่างที่บอกคือมันมาสองเครื่องเลยนะที่น้องสาวเขาเลือกใช้เขาให้มาเลยนะใช่เขาให้ฟรีเลยฮะให้ฟรีเลยเราก็ยังก็ไม่สนุกกับมันไม่มีความจำเป็นไม่สนุกกับมันใช่ไม่สนุกฮะแต่จริงๆอาจารย์ประสิทธิ์เป็นคนที่ใฝ่รู้นะที่อ่านหนังสือเนี่ยใฝ่รู้อันนี้ถ้ารู้ว่าในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสามารถที่จะไปแสวงหาความรู้ได้ไม่จำกัดเลยเนี่ยทำไมอาจารย์ถึงไม่เลือกที่จะมาใช้ก็น่าสนใจอยู่นะก็ไม่ใช่ไม่คิดจะไม่ใช้นะคุณสุชัยก็ยังก็ฟังเข้าไปอยู่เพื่อนๆที่เขาใช้เขาบอกโอ้อยากรู้อะไรก็มาในอินเทอร์เน็ตเลยนะอยากรู้อะไรถามกูหมายถึงก็ถามกู Google นะก็รู้นะรู้ว่ามันแต่ผมก็ฟังวิทยุเขาก็เอาจากไออินเทอร์เน็ตจาก Google มาอ่านให้เราฟังอย่างรายการเฮดไลน์ของคุณสุชัยเงี้ยผมก็คัดเลือกมาแล้วก็คัดมาแล้วไม่อ่านทำไมโอ้ผมนอนอ่านหนังสือแล้วก็หูฟังรายการคุณนะผมก็ไม่ต้องไปซื้อนี่นะก็ทันหมดแหละอาจารย์นพพรคุณสุชัยคุณชนฤทธิ์อะไรใช่ไหมที่เอามาอ่านให้ฟังผมก็ทันสมัยอยู่นะไม่เห็นได้ล้าหลังอะไรเพราะว่าคุณคัดมาแล้วไงทดสอบหน่อยถ้าอย่างนั้นเรื่องข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันอ่ะข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันอาจารย์ไม่มีมือถือไม่มีสมาร์ทโฟนแต่รู้เรื่องปัจจุบันไหมวันนี้ว่าการเมืองไปถึงไหนหรือว่าเหตุการณ์บ้านเมืองไปถึงไหนที่คุณประยุทธ์เขาพูดไปใช่ไหมเขาพูดเขาไปที่ไหนเขาก็พูดนะครับแต่โดยเฉพาะไปต่างประเทศคือ10พฤศจิกายน2561เลือกตั้งรู้ด้วยไม่ต้องไปก็อเมริกาก็ถามไงประเทศโน้นประเทศนี้ก็ถามทั้งนั้นแหละเพราะว่าเขาอยากให้ประเทศไทยมีการเลือกตั้งเขาไม่อยากให้คุณอยู่กันแบบนี้ถ้าเลือกตั้งเขาไม่รู้นะเขาถามนะเขาสนใจอันนี้ก็ติดตามข่าวคราวบ้านเมืองอยู่ก็วันที่10พฤศจิกายน2561ก็คือปีนี้มีการเลือกตั้งถ้าแกไม่ประกาศมีการประกาศมีการประกาศไม่ทราบมีการประกาศเหรอว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่เหรอ10พ.ย.โอ้โหนี่ก็ตามเหตุการณ์บ้านเมืองเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็ล้าหลังไม่รู้ เรื่องว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคิดว่าทันนะเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองอะไรต่างๆแล้วมันก็ไม่ใช่อาชีพนาฬิกาบิ๊กป้อมอะไรนี่ก็รู้เรื่องไหมฮะก็รู้สิฮะเรื่องหมาบางแก้วใช่ไหมล่ะไปประชุมที่พิษณุโลกก็อันนี้ก็รู้เหมือนกันก็รู้จักว่าติดตามข่าวสารก็รู้จักรายการเฮดไลน์รู้จักทั่วๆไปนะหนังสือพิมพ์อ่านไหมฮะหนังสือพิมพ์ก็อ่านด้วยฮะอ่านในซื้อพิมพ์ด้วยคือเป็นกระดาษไม่มากเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่อ่านฮะถ้ามีคนอย่างอาจารย์ประสิทธิ์เยอะๆนี่ผมว่าคู่สร้างคู่สมนี่คงไม่ต้องปิดตัวนะผมเสียดายมากเลยผมอ่านนะคู่สร้างคู่สมอ่านเหมือนกันใช่ไหมอ่านครับอ่านเสียดายไหมฮะเสียดายมากเสียดายมากเป็นหนังสือคุณภาพเขาบอกว่าคนที่รู้ว่าคู่สร้างคู่สมเนี่ยจะหยุดคนแรกเนี่ยแม่บ้านฉันรู้อีกแม่บ้านเพราะจดหมายลดลงโทรศัพท์ลดลงจดหมายมันลดลงนี่รู้ก่อนเพื่อนเลยฮะแม่บ้านรู้ทักทายผู้ชมหน่อยนะครับถ้ามีคำถามถึงอาจารย์ประสิทธิ์เชิญนะฮะนี่ผมอยู่ห้วยวังนองลมแรงมากเลยครับที่นี่ฮะคุณวิชิตบอกสวัสดีครับคุณวิชิตคุณชูชาตินะครับคุณชูชาติกำลังชมคุณสุกิจกำลังชมคุณติ๊กคุณอาทิตย์นะครับคุณสวนเกษตรอินทรีย์คุณสวนเกษตรอินทรีย์บอกว่าพ่อผมก็ไม่เคยมีและใช้ไม่เป็นนี่มีเพื่อนแล้วฮะมีเพื่อนผมก็เข้าขายนั่นแหละลืมหมดเลยคุณสุชัยกดแป้นกดอะไรเนี่ยลืมหมดเลยที่ผมสงสัยก็คือมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้โดยที่ใครๆเขาก็ใช้โทรศัพท์มือถือใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยแต่ว่าสามารถมีชีวิตอยู่ได้ขณะที่คนอื่นๆไม่ใช้เนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้เสร็จแล้วผมอ่านหนังสือพิมพ์นานแล้วที่มันมีเหตุผลอยู่นะที่ผมไม่ใช้ไม่ตามเทคโนโลยีหนังสือพิมพ์เป็นคอลัมน์เล็กๆเขาบอกว่าต่อไปนี้เขาว่าไงนะในคอลัมน์นั้นโลกเราจะเลิกใช้จะเลิกใช้คอมพิวเตอร์จริงๆเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่ท่านนะผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ฟังไปเรื่อยนะเพราะนานแล้วล่ะนานแล้วมันจะไปยังไงหรือยังไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงมันเป็นบทความสั้นๆเล็กๆเขาบอกว่าโลกเราจะสักวันหนึ่งต้องเลิกใช้คอมพิวเตอร์ละโลกเนี้ยเลยฮะแล้วบอกว่าประเทศแรกที่จะเลิกใช้คอมพิวเตอร์คือประเทศอิสราเอลเขาบอกถึงขนาดนั้นแต่ไม่รู้นะอันนี้แต่เหตุผลไม่บอกเลยฮะไม่บอกฮะมันสั้นนิดเดียวจะมีการเลิกใช้คอมพิวเตอร์ในอนาคตอันไกลไหมฮะเขาก็ไม่แน่ใจนะไม่ได้บอกแต่ว่าต่อไปนะต่อไปเขาใช้คำว่าต่อจะหยุดใช้แล้วอิสราเอลจะหยุดใช้เป็นชาติแรกชาติแรกคืออิสราเอลแปลกฮะผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ผมอ่านจากหนังสือพิมพ์ก็เหมือนข้อล่ำมันแปลกๆอ่ะเหมือนกับคนอายุอยู่ได้ถึง400ปีอะไรเงี้ยผมชอบอ่านพวกนี้นะครับไม่มันก็สั้นอยู่ในหนังสือพิมพ์ครับตอนผมไปหาอาจารย์ที่บ้านเนี่ยอาจารย์ก็มี
วัตถุในการออกกำลังกายแล้วบางคนเขาเรียกว่าอะไรนะที่ยกน้ำหนักบาเบลอะไรพวกนี้นะถ้าไปซื้อก็หลายตังค์ไหมอาจารย์ผมเคยซื้อ1,500เป็นครบชุดมาตั้งคานแล้วมันไปไหนแล้วอาจารย์น้ำหนักจำไม่ได้มันทิ้งไปไหนย้ายโน่นย้ายนี่ย้ายบ้านย้ายบ้านเกี่ยวกับย้ายบ้านเนี่ยเดี๋ยวให้ผู้ชมชมนะฮะตะกี้ผมไปถ่ายมานี่ฮะตอนนี้ผมไม่ซื้อใช้อิฐกับไม้ฮะอาจารย์ใช่ครับใช่ไอเดียมาไงใช่ครับมันก็เหมือนดัมเบลตัวนั้นบาเบลอย่างนี้เขาเรียกบาเบลนะถ้าดัมเบลมันคือแค่ยกครับไอเดียมายังไงฮะทำไมอาจารย์ถึงก็ผมเคยใช้เหล็กที่ว่าอย่าหยุดแล้วไม้กับอิฐเอามาก็แถวนั้นเลยแหละโอ้ที่ไหนก็ได้ฮะมีเยอะแยะแล้วน้ำหนักนี่ยังไงฮะก็ถ้าชอบเบาก็เอาออกฮะเอาออกอันนึงก็เหลืออันเดียวถ้าอยากได้ครึ่งนึงแล้วก็สามารถตัดครึ่งได้เริ่มไม่ไหวตัดครึ่งได้โอ้โหแล้วแต่น้ำนี่ฮะนี่ฮะภาพของมันวางไว้ไหนก็ไม่หายครับคุณสุชัยเหล็กนั้นมันหายอันแหละเหล็กที่ผมว่าเนี่ยมันเขาช่างกิโลขายอันนี้ก็เลยใช้ไม้กับใช้อิฐเลยมันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วเราก็มันถูกด้วยออกกำลังกายได้แบบสบายๆไม่มีปัญหาโอ้เวลาเราต้องการแค่น้ำหนักเวลาน้อยฮะล่วงเลยนะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากนี่ฮะคุณซอรี่คุณตุ๊กตานะชมอยู่นะฮะแนวคิดในการใช้ชีวิตอาจารย์ปัจจุบันออกกำลังกายเป็นหลักต้องการอายุที่คุยให้คุณสุชัยฟังอะไรแหละคือผมตั้งเป้าชีวิตว่า200ปีโห200เชียวเหรออาจารย์ต้องตำน้ำกินไหมอาจารย์ไม่ฮะคือเขาบอกว่าถ้าแข็งแรงแบบนายแพทย์เชกนายแพทย์อะไรพวกนี้ที่เขาทำดีๆนะไม่ได้แพทย์เชกนี่แหละเขาอ่านหนังสือแกประจำแกบอกว่าถ้าแข็งแรงตลอดเวลานะถ้าถึงวันที่มันจะตายนะมันจะนอนหลับแล้วตายไปเลยเขาว่างั้นนะเขาเชื่ออย่างนั้นผมก็เชื่อนะเพราะแข็งแรงมากใช่ใช่แล้วก็ไม่ทุกทรมานไม่อะไรต่างๆไม่ต้องเกิดโรคเกิดภัยไม่ปวดโน่นปวดนี่แกว่างั้นน่ะที่แกทำอยู่ผมก็เอามาทำนี่แหละเสร็จแล้วเวลาที่เหลือนี่ผมช่วงนี้ผมกำลังศึกษาภาษาอังกฤษเวลาที่เหลืออาจารย์หมายถึงยังไงฮะอาจารย์จะตายอายุ200นะอาจารย์ยังเหลือต้องร้อยกว่าปีนะเหลือร้อยกว่าปีฮะ127ปีผมจะพูดภาษาอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้โดยไม่ใช้อินเทอร์เน็ตโดยไม่ใช้จากสื่อเทคโนโลยีใหม่เลยนะฝึกจากตัวหนังสืออย่างเดียวตัวกำลังทำอยู่เดี๋ยวอาจจะสักครึ่งปีอะไรในผมจะโชว์ภาษาอังกฤษให้คุณสุชัยฟังว่าHow is my English ถึงวันนั้นผมคิดว่าอาจจะมีฝรั่งมานั่งคุยกับผมโดยผมอยากจะทำแบบคือถ้าเราร่ำรวยใช่ไหมใช้อินเทอร์เน็ตหรือไปเรียนเมืองนอกมันก็พูดได้สิภาษาอังกฤษไปเมืองนอกบ่อยใช้อินเทอร์เน็ตใช้วิทยาอุตสาหะใช่ใช่มีเมียเป็นฝรั่งมีผัวเป็นฝรั่งใช่ไหมเนี่ยผมอยากจะอยู่แบบบ้านผ่านจริงๆเลยนะแล้วก็ฝึกหัดโดยไม่ต้องภาษาอังกฤษได้ภาษาอังกฤษได้โดยใช้วิทยุ AM เครื่องเล็กๆขึ้น AM ฮะเขามีตัวฝึกแล้วมีฮะผมฟังของจีนฮะวันละ2ชั่วโมง AM ของจีนแล้วอาจารย์ฟังรู้เรื่องเหรอฮะภาษาอังกฤษมันมีภาคภาษาไทยกับภาคภาษาลาวเหรอฮะฟังได้สบายแล้วก็มีภาษาอังกฤษอันนั้นเป็นข่าว2ชั่วโมงไทย1ชั่วโมงลาว1ชั่วโมงอังกฤษ2ชั่วโมงฮะโอ้โหวันละ4ชั่วโมงแล้ว AM เขาจะปิดตัวไม่ได้เหรออาจารย์ไม่น่าปิดนะผมจะเขียนจดหมายไปด้วยเขาสามารถติดต่อกับเขาได้โดยทางจดหมายด้วยเหรอจดหมายนี่ผมเขียนถึงคุณนั่นแหละจริงฮะเมืองจีนนะเมืองจีนนะสำนักงานเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษเหรอฮะภาษาไทยเลยครับเขาเก่งภาษาไทยมากโอ้ภาษาไทยมากมันมีคนไทยมันเป็นชื่ออะไรฮะถ้าเป็นอเมริกาก็ VOA Voice of America อันนั้นผมก็ฟังอันนี้เขาเรียกว่า CRI น่าจะย่อมาจาก China Radio International น่าจะChina หรือ Chinese ผมไม่แน่ใจเขาไม่พูดสักทีว่ามันย่อมาจากอะไรครับเขาบอกแต่ว่า CRIวิทยุสากลแห่งประเทศจีน มีภาคภาษาไทยกับภาคภาษาลาวที่ผมฟังนะแล้วก็ภาคภาษาอังกฤษก็ฝึกภาษาได้คุณสวนเกษตรอินทรีย์บอกว่าเสียงและภาพชัดมากครับ เรามาออกนอกสถานที่อาจารย์จะอยู่ถึง200เนี่ยอาจารย์ทำตัวยังไงบ้างเรียนรู้อะไรมาแล้วทำตัวยังไงถึงว่าจะอยู่ถึง200เนี่ยผมทำไมเชื่อว่าจะอยู่ได้ใช่ไหมถ้าพูดก็จริงๆนะอาจารย์ผมไม่เชื่อว่าจะอยู่ได้ในยุคนี้ในโลกยุคนี้ที่เต็มไปด้วยขยะสารเคมีอะไรต่างๆมากมายนะแต่เมื่อวานนี้ก็มีข่าวคน106ปีใช่ไหมคน119ปีมันก็มากขึ้นอยู่นะมากขึ้นอยู่นะผมก็
ต่อาจารย์วิธีปฏิบัติอาจารย์ยังไงที่จะไปถึง200การกินการอยู่อาจารย์การออกกำลังกายอาจารย์เป็นยังไงเล่าให้ฟังกินให้น้อยที่สุดนะกินให้น้อยที่สุดเหรออ่ามีการพิสูจน์กันแล้วเขาทดลองจากหนูทดลองเลยฮะระหว่างหนูทดลองเขาแบ่งเป็น3กลุ่ม4กลุ่มนะปรากฏว่ากลุ่มที่อายุยืนที่สุดสุขภาพดีที่สุดคือกลุ่มที่กินน้อยที่สุดไอ้หนูที่มันกินน้อยที่สุดเราให้มันน้อยไงให้มากให้กินมันอายุยืนที่สุดใช่ให้กินเต็มอิ่มเต็มที่ให้กินจนเหลือให้กับให้น้อยที่สุดเขาให้เป็นงานวิจัยของพวกเขาสนใจทางนี้เขาทำอ่ะอาจารย์ก็กินน้อยอ่ะหนึ่งกินน้อยใช่กินน้อยที่ว่านี่น้อยยังไงน้อยอิสระมากอนุมูลอิสระมันคือควันคือควันคือขยะที่มันเกิดจากการเผาผลาญใช่ไหมเขาเรียกว่าอนุมูลอิสระกินมากมันก็เผามากสิพอเผามากก็มีโอกาสควันมากเป็นควันมากเป็นควันมากก็มีโอกาสเป็นมะเร็งมากใช่อนุมูลอิสระเปรียบเทียบได้ดีนะก็อย่างนั้นนะเพราะอาหารมันเผาผลาญมากมันก็เป็นควันเพราะเป็นควันมันก็ไปก่อมะเร็งมันต้องมีควันสิใช่ปะเพราะฉะนั้นกินน้อยไปกินน้อยไว้น้อยของอาจารย์คือไงน้อยมื้อน้อยจำนวนน้อยปริมาณมีการทดลองแล้วว่าแต่ละมื้อน้อยคนอายุยืนในกลุ่มคนอายุยืนคือคนที่รู้สึกหิวตลอดเวลาจริงคนอายุยืนหิวตลอดเวลาคือคนที่หิวตลอดเวลาหมายความว่าไงอาจารย์กินไม่อิ่มไงกินไม่อิ่มฮะกินไม่อิ่ม 100% อย่างผมเนี่ยนั่งคุยกันอยู่เนี่ยผมอยู่ได้จนถึงเย็นนี้ก็ไม่ต้องกินก็ได้นะถ้านั่งกับสุชัยเนี่ยสมมติมีการพิสูจน์กันได้สบายๆเย็นเนี่ยมาวิ่งมาออกกำลังเสร็จแล้วก็เข้านอนได้เลยถามว่าหิวไหมหิวครับแต่อยู่ได้ถ้าพิสูจน์กันได้มันก็เอาก๋วยเตี๋ยวมาให้ผม2ชามผมก็กินได้ตอนเนี้ยสองชามอิ่มไปสบายครับยังกินกี่มื้อเนี่ยไม่ว่ากินน้อยอาจารย์เนี่ยเอาอธิบายคำว่าน้อยปกติจริงๆเขาให้กินหลายมื้อนะในเชิงสุขภาพนะหลายมื้อแต่มื้อละน้อยๆผมขี้เกียจล้างจานขี้เกียจแปรงฟันไงผมก็กินมื้อเดียวดีกว่าอ๋อกินมื้อเดียวเลยฮะแล้วในหนึ่งมื้อนั้นเยอะไหมเหมือนกับก็เยอะหน่อยนะก็เยอะหน่อยมื้อหนึ่งมื้อนั้นเยอะหน่อยใช่แล้วก็กินอาหารที่อาจารย์กินเป็นยังไงก็เป็นผักฮะเป็นผักเป็นปลาจากเรื่องโทรศัพท์มือถือไปเรื่องการกินกันอยู่แล้วนะครับวิถีชีวิตไม่เป็นไรดีมากทำได้ทุกอย่างนะก็เป็นผักเป็นปลาเป็นไข่เป็นผักเป็นปลาเป็นไข่ซะส่วนใหญ่เนื้อสัตว์นี่ไม่กินเนื้อน้อยมากน้อยมากน้อยมากโดยเฉพาะของดิบนี่ก็ไม่มีเลยของดิบไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยโอ้เป็นผักเป็นปลาเป็นไข่ขาดไม่ได้เลยผักปลาไข่ขาดไม่ได้ผักขาดไม่ได้ฮะผักนี่ไม่ได้ฮะไข่ดีมากนะผมพิสูจน์แล้วว่าโอ้ไข่นี่หยุดไม่ได้ก็ดื่มนมฮะดื่มนมพวกสิ้นหนักไปทางมีส่วนผสมของนมถั่วเหลืองประมาณนี้โอ้ครับของถูกฮะกินราคาถูกฮะถูกมากๆเลยแล้วก็ไม่ต้องมีอาหารสงอาหารเสริมไม่มีเลยครับวิตามินโอ้ยกินทำไมไม่กินไม่กินเพราะอะไรเพราะอะไรมันเหลือเฟือแล้วฮะที่กินตอนเช้ามื้อเดียวนี่นะเหลือเฟือบางคนกิน10มื้อยังไม่พอเลยก็อ้วนผมดูจากไม่รู้นะผมดูจากไอ้พุงตัวเองนะเออคือถ้าพุงใหญ่เมื่อไหร่ผมก็หยุดอ่ะนี่เป็นสูตรลดความอ้วนเลยครับก็หยุดอาหารนะฮะแล้วอะไรอีกฮะที่จะทำให้ถึง200ปีออกกำลังกายออกกำลังกายที่จะเล่าให้ฟังแล้ววันละโอ้วิ่งเท่าที่วิ่งได้แล้วฮะเท่าที่เวลามันมีอยู่แล้วเท่าที่ความสามารถวิ่งได้ประมาณยังไง1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง1ชั่วโมงน้อยไปสำหรับผมนะวิ่งต่อเนื่องสักชั่วโมงครึ่งก็วิ่งแถวห้วยวังนองนี่นะฮะตอนนี้อยู่แถวห้วยวังนองกลับไปกลับมาเนี่ยนะตรงนี้แหละที่ผมไม่ได้วิ่งรอบไปถึงโหมันกว้างใหญ่ไพศาลตรงนี้อากาศดีที่สุดเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ไปตรงไหนที่มันมีรถมากอะไรมากก็เลยพาอยู่ตรงนี้ตรงศาลาตรงนี้นะฮะแถวๆนี้นะฮะก็อาหารออกกำลังกายแค่นั้นอะไรอีกฮะนอนหลับพักผ่อนแล้วฮะอารมณ์ฮะก็ไม่มีก็ไม่ได้ไปยุ่งกับใครก็ไม่ได้มีอารมณ์ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือไงมันกวนอารมณ์เราเหมือนกันกวนนะมันกวนนะจริงนะเพราะว่าคนมีโทรศัพท์มือถือทุกวันเดียวก็ตึงเดี๋ยวก็ตึงเดี๋ยวก็ตึงนะแล้วก็บางอย่างก็เรียกว่าไร้สาระด้วยบางอย่างก็ทำให้เราขุ่นเคืองบางอย่างไอ้ตรงนี้เราก็ไม่พอใจตรงนี้เราก็หงุดหงิดอ๋องั้นถ้าไม่ใช้โทรศัพท์มือถือนี่เรื่องอารมณ์นี่ก็ตัดไปได้สบายเลยฮะแล้วก็ต้องไม่ก็ตอนนี้ก็ไม่มีเจ้านายมาทำกวนใจอะไรต่างๆมองเดือนมองดาวไปเรื่อยนะฮะอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกครับคิดว่าแบบนี้อาจารย์น่าจะอยู่ถึง200ปีแน่น่าจะนะครับน่าจะสบายเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยนะอายุ63เนี่ย7ปีที่ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือนี่ป่วยบ้างไหมป่วยคือออกกำลังกายมากเกินไปกล้ามเนื้ออักเสบแต่ป่วยจาก
เป็นหวัดเป็นไข้เป็นอะไรมากเนี่ยเป็นหวัดเป็นไข้มีฮะนิดหน่อยแล้วก็หายเลยหายเองแล้วก็หายเองไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อโอ้ไม่มีฮะไม่มีไม่ถึงล้มหมอนนอนเสื่อเลยเหรอครับเคยป่วยเข้าโรงพยาบาล2ครั้งในช่วง 7-8 ปีเป็นครั้งแรกก็คืออาการเนื้ออักเสบเพราะออกกำลังกายโอ้เรื่องออกกำลังกายครั้งที่2อันที่2คือกินข้าวต้มมันร้อนฮะมันลวกคอลวกคอไม่เกี่ยวกับไวรัสอะไรเลยเหรอฮะแล้วก็มันอักเสบไอ้ยาก็เกิดเป็นไข้เข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลฮะเพราะว่ามันไข้แรงมากคุณสวนเกษตรน่าจะเป็นคุณน้อยนะฮะบอกว่าอาจารย์เป็นผู้อาวุโสที่มีคุณภาพมากครับขอบคุณครับก็อย่างเงี้ยอย่างผมกำลังผมอยากจะคิดว่ามีอะไรมาคุยอยู่นะเรื่องภาษาอังกฤษนะผมกำลังเรื่องภาษาอังกฤษสนใจไหมครับผมเมื่อกี้นี้ผมกำลังฝึกภาษาอังกฤษฮะกำลังฝึกยังไงอาจารย์เป็นประโยคเป็นคำเป็นโอ้ยผมเดี๋ยวให้ผมเขียนให้ดีกว่าไหมเดี๋ยวใครคุยกันมันผิดหมดแล้วคุณสุชัยที่เราสอนอยู่ทุกวันเนี่ยถ้ายังสอนยังเรียนกันอยู่แบบที่เราทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะพูดไม่ได้หัดพูดหรือหัดเขียนทำทุกอย่างทุกอย่างทั้งพูดทั้งเขียนเลยฟังพูดอ่านเขียนอ่านเขียนให้ครบให้ครบเขียนเยอะครับครับเขียนเยอะจะมีอะไรจะฝากผู้ชมในยุค 4.0 นี้ไหมครับที่วุ่นวายกับอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าตัวอาจารย์กลับมีความสุขสบายแล้วก็จะอยู่ให้ถึง200ปีสนุกฮะชีวิตสนุกฮะไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้อะไรก็มีความสุขได้นะครับขึ้นอยู่กับความสุขพระพุทธเจ้าสอนเราว่าความพอใจนั่นแหละคือความสุขแต่มีวงเล็บว่าอย่าไปในทางอบายมุขอย่าทางไปในผิดศีลนะความพอใจนั่นแหละคือความสุขก็ผมพอใจของผมอย่างเงี้ยแต่แล้วมันก็ไม่ผิดศีลธรรมไม่ไปอบายมุขก็โอเคครับโอเคครับแม่อาจารย์ประสิทธิ์บัวงามนะครับวันนี้มาให้ข้อคิดกับเราว่าอยู่ในโลกนี้ซึ่งจริงๆผู้สูงอายุมากมายเพื่อนอาจารย์ก็ใช้ไลน์ใช้ Facebook ใช้โซเชียลมีเดียใช้อินเทอร์เน็ตใช้อะไรต่างๆมากมายรวมทั้งมีโทรศัพท์มือถือแต่อาจารย์ก็ยืนยันว่าไม่ใช้ขนาดคนเอามาให้ใช้ยังไม่สามารถจะใช้ได้เลยนะฮะขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาถ่ายทอดแนวความคิดในวันนี้หลายคนอาจจะได้คิดแล้วก็อาจจะหันมาใช้ชีวิตอย่างอาจารย์ได้หรือเปล่าลูกผมจะใช้ชีวิตอย่างอาจารย์ได้ไหมเนี่ยยังไม่ตอบขนาดมันเป็นงานเป็นอาชีพอยู่ก็ผมก็ยังไม่แน่นะครับวันหนึ่งอาจจะเห็นผมมาใช้เครื่องมือสื่อสารใช้อะไรก็ได้เป็นไปได้ฮะเป็นไปได้แต่ที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่ทำให้เรามาคุยกัน8ปีแล้วขอบคุณอาจารย์ประสิทธิ์บัวงามครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ